ก็สำหรับความจริงใจที่มีต่อการเล่นดนตรีนะฮะแน่นอนคำนี้ความจริงใจมันเป็นเรื่องของทุกๆสิ่งเนาะมันจะได้เราจะได้ดึงคำนี้ออกมาใช้ในทุกๆเรื่องที่เราทำมันไม่ใช่แค่เรื่องของดนตรีนะฮะแต่ว่าในการเล่นดนตรีเนี่ยผมจะถามย้อนกลับไปว่าความจริงใจที่มันทำให้เราเล่นดนตรีได้ดีขึ้นเนี่ยการเล่นดนตรีได้ดีขึ้นเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรใช่ไหมฮะคือถ้าการเล่นดนตรีที่พอขึ้นดีขึ้นนั่นหมายถึงเราต้องซ้อมเราต้องหาความรู้ในการที่จะเล่นก่อนที่เราจะหาความรู้หรือว่าเราตั้งใจซ้อมมาเยอะๆเนี่ยคือเราก็ต้องมีใจในการที่จะซ้อมดนตรีใช่ไหมฮะแล้วก็ไอความจริงใจตรงเนี้ยเราใส่ลงไปในการที่เราซ้อมหาความรู้มันก็ทำให้เราพัฒนาเทคนิคพัฒนาความรู้ที่เราศึกษาในดนตรีมันก็เลยส่งผลมากับการเล่นของเราดังนั้นสิ่งสำคัญมากเป็นอันดับแรกๆเลยก็คือใจของเราที่มีต่อการทำในสิ่งนั้นผมคิดว่าการที่นักเรียนของเราหรือว่านักเรียนที่เข้ามาเรียนที่นี่เป็นเรื่องแรกเลยก็คือต้องรู้สึกว่าเราอยากที่จะเล่นดนตรีเราอยากที่จะมาหาความรู้เพิ่มเติมจิตใจต้องนำพาเรามาที่นี่แล้วก็เจอคณาจารย์เจอทีมงานโรงเรียนเรานะครับที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุกๆคนนะฮะเสริมสร้างความรู้ความสามารถทางดนตรีเพื่อจะไปพัฒนาสังคมต่อเนื่องกันทุกอย่างมันก็เลยเกี่ยวโยงมาในเรื่องของว่าเราทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจมาโดยตลอดงั้นก็ผมขอฝากไว้เนาะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่นี่หรือนักเรียนทั่วไปข้างนอกทุกๆคนก็ตามนะฮะเวลาเราทําอะไรถ้าเรารู้สึกเราชอบเราอยู่กับสิ่งนั้นได้เยอะๆนั่นก็แสดงว่าเราใส่ใจกับมันเราอยากจะอยู่กับสิ่งที่เรารักเราชอบเราก็ใช้ความใส่ใจตรงเนี้ยเข้าไปในทุกๆสิ่งแล้วมันจะทำให้เราเกิดผลลัพธ์ที่ดีและยิ่งใหญ่แน่นอน